สวัสดียามเช้าจ้าริมโค้งหิมโค้งหิมโค้งยามเสาร์ตีห้าพวกค่ะเกือบสี่หกโมงละอีกสิบนาทีหกโมงจะลงไปใส่บาตรนะคะต้อนรับอรุณยามเช้าท่านอยู่ไหมเราไปท่านอยู่ค่ะใส่แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะใส่บาตรแล้วค่ะมาเบิ่งริมน้ำโขงเดี๋ยวสิพาย่างไปกินข้าวจ้าวันนี้เราจะเดินเข้าเดินทางเข้าสู่กรุงเทพนะคะน้ำยังไหลแห้งอยู่พี่น้องน้ำไหลแห้งแต่ว่าแม่นายสิบ่ได้ย่างเรียบแม่น้ำโขงดอกจ้ะเดี๋ยวสิไปย่างด้านหน้าของถนนคนเดินเดี๋ยวก็จะได้กลับมาเก็บของเพื่อจะเช็คเอาท์นะคะซื้อเบียร์ขวดนึงเมื่อคืนแล้วก็ไปนวดนวด2ชั่วโมงค่ะก็เลยจ่ายให้บาทน้ำสงสารมันมาขับรถมันเมื่อยมันเอาข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกเส้นไม่ใส่ค่ะทางมืดอบตาพี่เอากาแฟดำก็ใส่อย่างกาแฟดำมันรุ่นเปลี่ยนหกสูออกก่อนกูสิตายแล้วหายใจไม่ออกแล้วมันบอกน้ำชาจ้าแบครับพวกสูทับกูจะหายใจไม่ออกแล้วน้ำบุญลูกข้าวเปียกเส้นเส้นข้าวเปียกเก็บมาเลยเก็บคลิปเส้นเลย
ิมคนเด้อเส้นสดนะนี่บาทไม่ใช่เส้นแข็งเลยไม่ใช่เส้นแห้งถ้าจะกินก็สั่งเลยเด้อแค่นี้ก็พอไม่เอาละแค่นี้ก็มาหมดละอร่อยเติมแค่พริกก็จบพริกเอาพริกที่ฟองไปขออนุญาตต้องนำเลยเด้อขอพริกผัดเนี่ยสองกระบวงกันแรกไม่ได้แต่พอสิยกแก้วนี่ออกอะตาลพวกกินน้ำซ่าบอกโอ้โหเดี๋ยวเขามาให้ฟรีป่ะฟรีค่ะมันมาพร้อมกาแฟมันพอดีเลยเนาะรสชาติอะเติมแค่พริกแซ่บพิมโขงนะจ๊ะพริกเขาสีงามๆอร่อยนะพริกหอมเป็นผักสดเลยพริกหอมหอมแต่เอ็มครับแซ่บครับพี่น้องเผ็ดครับสมกับเพิ่นเขียนไว้ว่าพริกเผ็ดนะคะวัดศรีสะอโศกครับเพิ่นใส่บาตรวนเดินชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเมื่อไรสิกลับเข้าไปเก็บของค่ะเขาสิเดินทางกันนะคะอุ้ยมาน่ารักคนปุ้ยเลยมากประตูบ้านเนี่ยขึ้นไปเทิงๆเน็ตดันอยู่ห้องเฮามันจะเปิดแอร์ได้บาทห้องๆเอามาทั้งสองเครื่องเลยของแม่ไปจ้าเสร็จแล้วนะคะอัพคลิปอัพอะไรเรียบร้อยหมดแล้วจะเอาคุณแจไปคืนค่ะเก็บของพร้อมที่จะคืนคุณแจแอร์ให้เขาก่อนไปให้เขาด้วยช่วยกันประหยัดโทรศัพท์ไปให้พี่สาวตอนนี้มาอัดคลิปให้พี่สาวเนาะถึงเสร็จนะคะโอ้ยลืมปิดไฟเช็คของในตู้เย็นก่อนว่าเรามีอะไรไหมเจอของจนบ่มีมองเก็บโอเคเอาน้ำหนึ่งขวดพอเข้าไปเข้าสิห้อนพี่น้องห้อนเข้าก็สิเฮาน้ำเมื่อวานนี้ลืมกุญแจก็เลยได้ขอกุญแจสำรองบายบายเอ้ายังไม่เสร็จเหรอเสร็จแล้วแม่อยู่ในห้องไม่ใช่เขารอเราเหรอไม่นะน้อยอัพคลิปทำอะไรของแม่จนเสร็จละไปตามดูได้ไหมคุณแจ้วอะไรก็แม่บอกว่าเห็นไหมแม่ทวงก็คือไม่ได้นะจ๊ะ บอกแล้วสมองฮีมดป้าแล้วนะจะไปเอารถแล้วบัสน่าจะเสร็จแล้วล่ะมองได้กระแตกดอกแตกดูกระจุยกระจายย่างเบ้นกระสิประมาณนี้พี่น้องมันแดดมันแดดร้อนมากกำลังสั่งกำลังต่อเติมขนาดมีงานประจำปีของ
ครื่องข้านก็ยังเงียบนะคะคิดเบิ่งเศรษฐกิจมันแย่กันไปเพื่อโลกเลยพี่น้อง